วิธีทำน้ำฝรั่งเครื่องดื่มน้ำผลไม้เย็นฉ่ำเติมสุขภาพรับหน้าฝนนะจ๊ะเติมวิตามินซีรับหน้าฝนกับน้ำฝรั่งสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทำมาจากผลไม้สดเติมน้ำผึ้งกับมะนาวเพิ่มความสดชื่นดื่มเพียวๆก็ได้หรือใส่น้ำแข็งก็ยิ่งสดชื่นไปอีกนะจ๊ะเข้าหน้าฝนกันแล้วอยากให้ลองมาทำน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำฝรั่งซึ่งมีวิตามินซีมากที่ช่วยต้านหวัดได้นะจ๊ะวันนี้ช่อง KK Channel ของเราขอนำเสนอวิธีทำน้ำฝรั่งเอาฝรั่งไปปั่นจนละเอียดกรองเอาแต่น้ำหรือใครจะกินกากลงไปด้วยก็ไม่ต้องกรองนะคะเติมน้ำผึ้งกับมะนาวลงไปหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติอร่อยด้วยนะจ๊ะส่วนผสมน้ำฝรั่ง1ฝรั่ง2ลูก2น้ำมะนาว1ลูก3เปลือกมะนาวขูดเล็กน้อย 4. น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ 5. เกลือป่นเล็กน้อย 6. สารสกัดจากหญ้าหวานหรือน้ำตาลทรายใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ชอบวิธีทำน้ำฝรั่งแสนอร่อย 1. ล้างฝรั่งให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใส่ลงในเครื่องปั่นเติมน้ำเปล่าปั่นจนละเอียด 2. กรองเอาแต่น้ำใส่เปลือกมะนาวขูดและบีบน้ำมะนาวลงไปเติมเกลือเติมน้ำผึ้งและน้ำตาลทราย 3. ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเทน้ำฝรั่งลงไปอยากให้เพื่อนๆลองทำน้ำฝรั่งสำหรับคนพิเศษกันนะจ๊ะจะใช้ฝรั่งพันธุ์ไหนก็ตามชอบเลยถ้าอยากลิ้มรสชาติจากผลไม้สดๆก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะจ๊ะสำหรับวันนี้ช่อง KK Channel ของเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการทำน้ำฝรั่งเครื่องดื่มน้ำผลไม้เย็นฉ่ำมาฝากทุกท่านกันนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายไปแล้วนะจ๊ะ